Good morning, everyone. Welcome to the channel. Again, in Luang Prabang, capital. Today is the fourth day of the celebration of Laos New Year or Water Festival. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นครหลวงพระบางในวันที่4ของคุณสลองการคดน้ำหรือบุญสงการปีใหม่ลาวที่นครหลวงพระบางก็สบายดีพี่น้องเองเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นครหลวงพระบางในวันที่4ของบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญทดน้ำเนาะนี่เป็นสิออกพระบางลง เพิ่นสิเชิญพระบางลงเนาะพะเนาะประมาณนี้แล้วเพิ่นสิพดส่งพระบางแล้วก็วันที่18มื้อก็แม่นพดส่งพระบางวันที่19เพิ่นก็สิเชิญพระบางกลับคืนที่พักของเพิ่นเนาะก็คืออยู่วัดในพระราชวังเนาะประมาณนี้คือข้าพเจ้าได้ว่าไปแล้วเนาะในเขตใจกลางนครหลวงพระบางเนาะจะมี23วัดเนาะพี่น้องเนาะครับเจ้าขอเว้าอีกทีนึงในกรุงเทพเมืองใจกลางเมืองของเมืองหลวงนี่เนาะหรือนครหลวงพระบางนี่ก็มี13วัดเนาะ13วัดแล้วก็มีพระสงฆ์ประมาณ500องค์เนาะ I will see that again surrounding in the นครหลวงพระบาง capital in three street here the main street hereThey have like 13 temples together, and they have like over 500 monks together. This is the people who are together, no? To tak bat, do something like no, about this. This is the people who are together, tak bat, no? Khan will see.เนาะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดคู่บาจะไปเนาะก็มีจุดใหญ่จุดน้อยประมาณนี้ท่านจะเห็นเนาะผู้คนเรียงรายกันไปถ้าตักบาตรเนาะประมาณนี้ฉะนั้นก็จะเป็นจุดใหญ่เนี่ยในการตักบาตรเนาะคือพระเจ้าได้ว่าไปแล้วเราก็เป็นมือที่4มื้อนี้เพิ่นก็สิเชิญพระบางลงมาเพื่อฮดสงเนาะเพื่อฮดสงแล้วก็วันที่18มื้อนี้ก็แม่นมื้อฮดสงที่19ก็เพิ่นเชิญพระบางขึ้นไปขึ้นประมาณนี้เนาะวัดนี้มีหลายนะเนาะวัดนี้มีหลายคือครับเจ้าเห็นวันนี้วัดธาตุน้อยเนาะเพิ่นแห่วประมาณ100กองเนาะท่านฮู้ว่าเป็นการตักบาตรเนาะผู้บาจะบ่ใส่เกิดเนาะอยู่ที่ดูมันบันอยู่ดูตักบาตรYou, we do this without a shoe.
เมื่อตักบาตรมาแล้วเนาะคนตักบาตรก็หลายคนตักบาตรหลายแล้วก็อาชวนจะล้นบาตรล้นบาตรแล้วเป็นกสีมีกตาเข่าอยู่นี่เนาะตาเข่าหรือกตาต่างเนาะอาชวนเป็นกสีเอาใส่กตาดีขึ้นเนาะก็เพื่อให้คนทานคนต่อมานี่เนาะเป็นจะมีบาตรจะมีบาตรแล้วก็มีถุงยามบาตรใส่ข้าวใส่ขนมเนาะถุงยามใส่น่ะใส่เงินประมาณนี้เดี๋ยวก็ยาวเลยพี่น้องเด้อพูนยังมาอยู่เนาะแล้วก็คนไทยหุ่นก็หลายประมาณนี ก็เป็นจุดใหญ่ได้ไหมล่ะจุดใหญ่ Yeah. Welcome to หลวงพระบาง in Fort Day in Fort Day for Laos New Year celebration today they invite the พระบางบุตรcome down to visiting the BuddhaYeah. And also tomorrow 18 they will do the same and on 19 they will invite Buddha Prabang back to the same place สวัสดีอีกครั้ง welcome toการยินดีต้อนรับสู่นครหลวงพระบางในวันที่4ในการเฉลิมฉลองบุญสงกรานต์ที่นครหลวงพระบางนี่ก็เป็นพิธีตักบาตรในยามเช้าเดี๋ยวไปดูที่เขาจะทำอย่างนี้ทุกๆวันเลยทั้งหมดจะมี13วัด13วัดในโครงเขตถนนใหญ่นี่นะแล้วจะมีพระสงฆ์ประมาณ500กว่าองค์อย่า500กว่าองค์ประมาณนี้แล้ววันนี้เขาจะทำพิธีเชิญพระบางลงมาหดสงฆ์แล้ววันมะรืนวันที่19เขาจะชวนเอาพระบางขึ้นไปที่พักเดิมประมาณนี้จ้ะทุกคนก็ตักเนาะมันก็มีหลายองค์ประมาณนี้เลยเนาะบางคนก็ตักเงินบางคนก็ตักข้าวเงาอยู่เด็กในตะพุ่นเนาะเงาหลายว่าจุดนี้เป็นจุดใหญ่จุดนี้เป็นจุดใหญ่แต่คือข้าพเจ้าได้ว่าไปละเป็นมือที่4ในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญรัตน์เนาะเพราะว่าธรรมดาแล้วก็มีบุญปีใหม่ลาวปีนี้ถือวันพักเลยเนาะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกสาธิตเนาะแล้วนี้ทั้งรัฐบาลเพิ่นก็พักสดเสยให้คณะข้าราชการเพิ่นเนาะพักสดเสยเพิ่นก็เลยเอามือวันจันทร์มานี้เป็นมือห
พดสงพระสงพดสงพระบางเนาะกับประมาณนี้ว่านี่มือสังขารล่วงเพิ่นก็มีหลายวิธีเนาะก็มีวิธีลงโลโลลาดเนาะโลลาดภาษาเหนือเพิ่นก็เป็นการลงตลาดแล้วก็ลงดอนลงหาดก็แม่นการไปลินหาดลินดอนเพิ่นเนาะประมาณนี้มื้อเนาเพิ่นก็มีการแห่วอแห่วอก็แม่นการแห่พระสงฆ์เนาะแห่พระสงฆ์ในมื้อเนาก็แห่จากวัดธาตุน้อยไปหาวัดสิงห์ทองเนาะกับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ว่าแห่จากการบ้านเมียน้อยไปหาบ้านเมียใหญ่เนาะคือแบบเพราะว่าเมียน้อยนี่มันอยู่วัดธาตุน้อยเมียใหญ่อยู่วัดสิงห์ทองประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ครับเจ้าก็สาดข้างหลังหน่อยนึงเนาะแล้วก็เพิ่งมีการแห่ผู้เยอะญาเยอะเนาะผู้เยอะญาเยอะก็เป็นเฒ่าแก่ที่สร้างบ้านสร้างเมืองหลวงปางนี่เนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นขบวนนั่งสังขารเนาะก็นั่งสังขารแล้วก็มีขบวนนางหวอเนาะนางหวอก็เป็นร้อยเป็นร้อยสองร้อยพระข้าพเจ้าเบิ่งวานนี้แล้วข้าพเจ้าก็มาในโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ถืออนุญาตเนาะที่ว่าข้าพเจ้าได้ทายทำการแห่หวอเนาะการแห่หวอเนาะแล้วก็การลิ้นบุญทดน้ำเนาะคือคืนหลายวันนี้เนาะครับเจ้าก็ขอโทษพระพุทธที่ว่าครับเจ้าได้ทายท่านไปแล้วแล้วก็มีเหตุขัดข้องเนาะที่ว่ากล้องข้าพเจ้าได้ลึบออกหมดทุกอย่างเลยเนาะครับเจ้าผู้ย้อนอย่างเนาะก็มีหลายคลิปที่ไปลงหนึ่งก็แม่นการเมื่อวานนี้เนาะเป็นมือสังขารขึ้นก็แม่นคลิปตัวนึงก็เป็นการถ่ายทำที่เบื้องสายน้ำคานเนาะสันคานเนาะคลิปที่สองที่สามมาก็เป็นการแห่บ่อเนาะแห่บ่อครับเจ้าก็บ่มีแล้วเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็การลิบบุญทุนน้ำเมื่อวานนี้ครับเจ้าก็บ่ได้เนาะเพราะว่าลงไปลึกออกมืดหรือเป็นยังไงประจักษ์เนาะประมาณนี้พี่น้องก็ขอโทษขอโทษเพราะว่าครับเจ้าได้ว่าไปแล้วว่าสีพยายามทำคลิปดีๆพี่น้องเขาเบิ้งเนาะความผิดพลาดของข้าพเจ้าเองหรือว่าเป็นยังไงกับบุญจักนะพี่น้องเนาะประมาณนี้ก็ข้าพเจ้าก็ได้ว่าไปแล้วเนาะมือเนาเพิ่นก็มีการแห่หวอเนาะแห่หวอก็จะมีขบวน47ขบวนการประมาณนี้47ขบวนการเนาะมีออกหน้าจะเป็นทุ่งซาลาวต่อมากับทุ่งศาสนาเนาะต่อมาก็เป็นปูเนื้อยางเยื่อเนาะปูเนื้อยางเยื่อแล้วก็ต่อมาก็เป็นขบวนการต่างๆแล้วก็สุดท้ายมาก็เป็นนางแม่นางสังขารประมาณนี้เนาะเนาะแล้วเมื่อวานนี้ข้าเจ้าก็มือสังขารขึ้นเนาะก็เพิ่งก็มีการแห่แบบเดียวกันเนาะแต่ว่าแห่จากวัดเสียงทองไปวัดธาตุก็หมายว่าแห่จากวัดเมียใหญ่ไปหาวัดเมียน้อยเนาะประมาณนี้เท่านั้นเนาะแล้ววันนี้วันที่17เพิ่นก็สิเชิญพระบางลงมาพดสูงประมาณนี้สลายสันทานจะยินเนาะสลายก็เป็นคนต่างประเทศเนี่ยเนาะคนต่างประเทศสลายก็จะเป็นคนจีนคนจีนหลายเลยเท่านี้เลยคนจีนลิ้นบุญปีใหม่เรานี่หลายเนาะหลายครับเจ้าก็ต้องได้ว่าสลายก็เป็นคนจีนเนาะที่ว่าเพราะว่ารถไฟหาแต่เวียงจันทร์หาคุณหมิงก็ฮอดแล้วเนาะเปิดแล้วเนาะฉะนั้นล่ะคนจีนก็จะเข้ามาประเทศเท่าหลายหรือว่าเจ้าก็มีเงินซันบ้านซองอยู่ในเมืองหลวงนี่เนาะเพราะว่าข้าพเจ้าไปหลายๆห้างจะข้าเจ้าจะเปิดห้างขายเครื่องขายของเนาะประมาณนี้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคนที่ว่าตักบาตรเรียบร้อยแล้วจะยังเหลือจักรวัดถึงข้าพเจ้ากับบ่ฮู้เนาะอันนี้ก็เป็นสายนึงอีกเด้อคะแนนเด้อเป็นสายนึงอีก
นาะแล้วพระสงฆ์เฮาสิลงไปอีกหอมนึงเนาะเส้นทางตอนนั้นแม่นเส้นทางสายน้ำของเนาะสายน้ำของพี่น้องทุกท่านจะเห็นพระสงฆ์เนาะย่างลงไปเส้นทางน้ำของ Now the monks group they go to another street another street I mean that street is Mekong Riverside yeah Mekong Riverside like I said the monk we go to almost every street something like that